มาดูทีมงานเจมอินเตอร์นะครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์นะครับตอนนี้ตั้งตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นตู้21นิ้วนะครับทีมงานเจมอินเตอร์วันนี้ใช้โครงทัดนะครับกำลังต่อตู้อยู่กำลังต่อสายลำโพงอยู่นะครับท่านผู้ชมวันนี้พื้นที่จำกัดนะครับลำโพงก็จะตั้งไว้หน้าจอนะฮะต้องมุดเข้าไปต่อสายลำโพงนะฮะฝั่งนี้จะมีอยู่3จอนะครับอีกจอหนึ่งก็เป็นของพี่โอภาสประหยัดผลภาพยนตร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานประหยัดผลภาพยนตร์วันนี้ลงจอ7เมตรโค้งกระดกนะฮะลำโพงก็ลงข้างละ4ใบเป็นของมิวสิกซาวด์วันนี้ฉายในระบบฟิล์มนะฮะเตาถ่านอุปกรณ์ก็ยังคุมอยู่นะฮะยังไม่ได้เอาออกมาค่ำคืนนี้ครับอย่าพลาดชมนะครับประหยัดผลภาพยนตร์ฉายในระบบฟิล์มเตาถ่านส่วนอีกจอหนึ่งนะครับติดตั้งคงไว้แล้วแต่อุปกรณ์ยังไม่มานะฮะเป็นโครงทัดจอใหญ่นะฮะเนี่ยไม่9ก็10เมตรเห็นว่ามีอีกจอหนึ่งนะครับของพี่ศักดิ์ยังเดินทางอยู่นะครับก็เป็นจอระบบฟิล์มเหมือนกันเดี๋ยวเราคงได้ดูกันในโซนนี้ก็มีอยู่3จอนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูอีก1 2 3 4จอฝั่งนี้อีก4จอเดี๋ยวเดินมาดูพร้อมกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของแสงกระจ่างภาพยนตร์ของลุงป๊อตนะครับกำลังติดตั้งจอพอดีเลยกำลังขึ้นโครงจอนะครับเดี๋ยวคงเอาผ้าหนังขึ้นนะฮะทีมงานก็กำลังปีนโค้งนั่งร้านอยู่เลยอันนั้นเหล็กมัดจอเหรอครับเอาให้มันให้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 
ีไม่รู้เลยดีเลยเนาะกำลังเลือกผืนหนังอยู่นะครับว่าจะเอาผืนไหนนะครับอันนี้กี่เมตรนะครับคุณลุง6เมตรครับโอ้ดูผืนนี้น่าจะผ่านการใช้งานมาน้องแม็กบอกว่าประมาณ30ว่างั้น30ปีโอ้โหดูการขึ้นผ้าจอหนังนะครับจอ6เมตรผืนเก่าๆเลยผ้าหนังมันหดเหรออีกผืนหนึ่งต้องเปลี่ยนผืนนะครับเหมือนผ้ามันจะเล็กไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผืนนะครับเดี๋ยวผืนเมื่อกี้ที่กลางนะต้องเก็บไว้ต้องพับเก็บไว้ก่อนเอาอีกผืนหนึ่งแล้วท่านผู้ชมผืนนี้น่าจะใหญ่อยู่เมื่อกี้มันเหมือนผ้ามันหดๆไปยังไงก็ไม่รู้ผืนนี้น่าจะเต็มโครงพอดี6เมตรนะครับเชือกร้อยอยู่ในกระสอบลมพัดนะย
เดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับพามาดูการติดตั้งผ้าจอหนังนะครับดูวิธีการร้อยเชือกนะครับร้อยเชือกขึงผ้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าจอนู่นครับฝั่งนู้นก็อีก2จอนะครับเป็นจอขนาดเล็กเมื่อกี้ขึงผิดจอนะครับกลางผิดจอต้องเอาลงมาพับเก็บไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเอาไปฉายที่อื่นต่อนะครับผืนนี้ดูทีมงานพับจอนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตอนนี้ก็มาดูเครื่องฉายระบบฟิล์มเตาถ่านวันนี้มีหนังฉลองให้ได้ดูกันนะครับใหญ่เต็มฟัดนี่เขาเรียกว่าอะไรสวิตชิ่งเหรอใช้สำหรับเครื่องฉายหนังนะครับแบบเปื่อยเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชม